กลับมาช่วงนี้ไปดูบรรยากาศตรุษจีนกันหน่อยนะครับหลายคนเข้ามาแซวบอกว่าเราสองคนแต่งตัวเลยเทศกาลไปเราเป็นทางวันไทยซะก่อนแล้วจริงๆช่วงนี้ต้องต้องสีแดงไว้ก่อนนะแดงคลิปทองแบบนี้ช่วงตรุษจีนปีมังกรทองด้วยคุณจอยเดี๋ยวหลังจากนี้ให้พี่อามใส่แดงลายมังกรทุกวันเลยถามนักผู้ชมดีกว่าว่ารับไหวหรือเปล่าเอาเป็นว่าไปดูบรรยากาศตรุษจีนกันหน่อยนะครับ8ถึง10กุมภาพันนี้ 8วันจ่าย9วันไหว้10วันถือวันเที่ยวบรรยากาศหลายพื้นที่นะตอนนี้ก็เริ่มจะคึกคักมากขึ้นนะครับไปสำรวจกันหน่อยท่านผู้ชมครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านขายเสื้อผ้าในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะครับก็นําเสื้อผ้าที่เป็นชุดกี่เฮานี่ตรุษจ,จีนต้องใส่กี่เฮานะนะครับชุดฮองเต้ชุดเจ้าสัวแล้วก็ชุดที่เป็นสีแดงนี่แบบนี้นะครับซึ่งเป็นสีมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งของเด็กของผู้ใหญ่นะครับหลากหลายรูปแบบออกมาจัดวาง แล้วก็แขวนไว้หน้าร้านโชว์กันแบบนี้นะครับเพื่อเรียกความสนใจจากลูกค้าให้เข้ามาเลือกซื้อนะครับอย่างร้านพัชราพาณิชในเขตเทศบาลตำบลหนองฉางอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นร้านขายปลีกขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดบรรยากาศที่ร้านนี้ค่อนข้างคึกคักมีลูกค้าทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ลูกค้าทั่วไปก็ทยอยแวะเวียนมาเลือกซื้อไปสวมใส่รับเทศกาลตรุษจีนนะครับส่วนราคาของเสื้อผ้าปีนี้ ราคาเห็นบอกว่าขยับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่ายังขายเท่าเดิมเหมือนปีที่แล้วเอากำไรน้อยหน่อยโดยเสื้อยืดเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่199บาทนะครับส่วนกีเพา้าชุดห้องเต้และชุดเจ้าสัวเริ่มต้นชุลละ399บาทบกาบาทไปจนถึงหลักพันแล้วแต่แบบแล้วก็เนื้อผ้าคือทางร้านน่ยตอนที่รับเข้ามาราคาตอนรับมามันขยับขึ้นหน่อยคุณจอยต้นทุนมันสูงขึ้นแต่ตอนขายเนี่ยคือทางร้านเขบอกว่าแหม จะขยับราคาสูงขึ้นก็ไม่ได้นะก็ต้องพยายามตรึงราคาไว้เท่าเดิมนะมไม่งั้นลูกค้าก็จะไม่ซื้อเนี่ยนะฮะอ่านี่คือบรรยากาศที่อุทัยธาน,นีนะครับก็เริ่มคึกคักพอสมควรนะคะเดี๋ยวใกล้ๆวันน่าจะคึกค,คักมากกว่านี้นะคะ